ราศีใดที่มีเกณฑ์ถูกโชคใหญ่นะครับที่เราได้เกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้นะฮะราศีแรกเลยนะครับเตรียมรับโชคใหญ่ไปเลยนะฮะได้แก่ชาวราศีเมษโอ้โหชาวราศีเมษดวงโชคลาภมาโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากคำพูดคำจาการติดต่อสื่อสารจากคนใกล้ตัวคนรักผู้หลักผู้ใหญ่พวกนี้นะฮะให้โชคให้ลาภกับคุณเรามาดูไพ่กันนะฮะไพ่กามเทพหมายถึงเรื่องของการพูดการเจรจาแล้วได้โชคได้ลาภเข้ามานะครับหรือว่าโชคลาภโดยเสน่หาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรักได้เช่นเดียวกันไพ่ขุนแผนก็จะเป็นคนใกล้ตัวของคุณนะครับและไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ที่พูดถึงโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทีนี้ใครที่จะได้โชคลาภก็จะเป็นเชิงเนี้ยคนใกล้ตัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ใครอยากจะเสี่ยงโชคก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรักคนใกล้ตัวแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะมีสิ่งเป็นเลขนำโชคกับคุณครับนี่คือชาวราศีเมษนะฮะอีกราศีหนึ่งนะครับที่มีเกณฑ์ถูกโชคใหญ่ๆเลยนะครับได้แก่ชาวราศีพิจิกโอ้โหชาวราศีพิจิกเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่กันได้เลยนะครับโอ้โหช่วงนี้ดวงการเงินจะเฮงจะรุ่งสุดๆเลยนะครับในช่วงตั้งแต่กลางๆเดือนนี้ไปเลยนะครับดวงการเงินดีมากทีนี้โชคลาภของคุณจะมาจากทางไหนหนึ่งก็คือบ้านที่อยู่อาศัยนะครับสองก็คือญาติผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้จะให้โชคกับคุณนะครับบางคนก็ไปถือเคล็ดเสริมดวงครับไปทำบุญตักบาตรแล้วก็นึกถึงแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยให้มาช่วยเหลือเกื้อหนุนนะครับทำบุญให้แล้วก็มาช่วยดลบันดาลให้เราเกิดโชคเกิดลาภแบบนี้ก็มีนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกเตรียมรับโชคได้เลยนะครับจากญาติผู้ใหญ่นะครับที่ล่วงลับแล้วก็ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยตรงนี้นะครับอาจจะมีเลขนำโชคให้กับตัวคุณนะครับราศีสุดท้ายนะครับเตรียมรับโชคใหญ่กันไปนะฮะราศีนี้ได้แก่ชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมนี้นะฮะหนึ่งเลยต้องไปดูเรื่องของบุตรบริวารก่อนนะครับคุณมีลูกมีหลานไม่อยู่ภายในบ้านเนี่ยพวกนี้เพื่อว่าเด็กๆเนี่ยมีความเขาเรียกบริสุทธิ์ครับมีความบริสุทธิ์ใจนะครับพูดอะไรนะครับแนะนำอะไรดีเผอให้โชคให้ลาภกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองแบบนี้ครับโชคลาภจากบุตรหลานนะครับโชคลาภจากทะเบียนยานพาหนะครับ2จุดของชาวราศีกุมนะฮะแบบว่าบางทีมีหลานโอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูไปถามสิเกิดอายุเท่าไหร่แล้วปีเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะนำโชคให้กับตัวคุณได้นะครับโอเคนะครับชาวราศีกุมจะมีโชคลาภจากบุตรหลานครับอาจจะได้โชคใหญ่ก็ได้บางทีลูกอาจจะเพิ่งเกิดหลานอาจจะเพิ่งเกิดนำโชคนำลาภมาให้กับคุณนะครับโอเคครับวันนี้เวลาหมดลงพอดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงครับพบกับรายการผ่าดวงรับทรัพย์ได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา 15:00 นถึง 17:00 นครับทางสถานีไทยทรูชั่น358ครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยานศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ